สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในสภาวะโควิดกันเช่นเดิมเนาะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกินร้อนช้อนกลางเวละยะห่างไปไหนมาไหนก็สวมแมสด,ด้วยนะครับภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเพื่อนๆหลายคนทักเข้ามาถามผมว่าสูตรดินปลูกนะครับพวกอบอลกระดาษด่างนะครับพวกตระกูลอโคาเซียทั้งหลายนะครับเช่นแบบนี้อบอลกระดาษด่างแล้วก็ตระกูลบอลน,นะครับโคโราเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก ฟาโลนะครับหรือว่าเป็นพวกแนนซี่ไวราวนะฮะเลมอนประมาณนี้เนาะ uh, มีเพื่อนๆถามว่าผมใช้ดินแต่ละคลิปบางทีมันไม่เหมือนกันผมจะแยกออกเป็นอย่างนี้นะฮะเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็กระชับกระชับเลยสำหรับคลิปนี้ผมจะแยกดินปลูกนะครับเป็นสองสเต็ปสเต็ปแรกก็คือช่วงอายุต้นนะครับบอนอโลกาเซียเราเริ่มจากอโลกาเซียก่อนเนาะ อโลกาเซียต้นเล็กนะครับผมจะนับเป็นใบครับก็คือช่วง1นถึงหใบนะฮะก็คือผมถือว่าเป็นช่วงที่อ่อนแอกว่านะครับอ่อนแอมากนะไม่ใช่อ่อนอ่อนแอกว่าแล้วออนแอมากนะครับรากเนี่ยก็คือจะเน่าง่ายมากๆนะครับอีกกรณีนึงก็คือ4ใบถึงเจ็ดใบนะครับช่วง1นถึงหเนี่ยคือ5ไปแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีความต้านทานโรค ค่อนข้างเยอะแล้วสำหรับต้นเขานะครับทีนี้มาดูในส่วนของช่วง1-5ใบแรกก่อนนะผมจะเรียกว่าช่วงอนุบาลไม้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นเพาะจากไข่หรือว่า,าแยกหนอนะครับหรือว่าชำข้อตาในส่วนของแยกหนอนับที่เป็นหนอเล็กๆเ,เลยนะฮะอาจจะเป็นไซส์ประมาณเนี้ไซส์เล็กๆนะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอย่างเงี้ยประมาณ2ใบ3ามใบอันนี้คือไซส์เล็กนะครับ วัสดุผมจะเน้นปลอดเชื้อเป็นหลักนะครับวัสดุที่ใช้เลยนะครับผมจะใช้หนึ่งเลยจะเป็นพิกมอสนะครับพิกมอสแล้วก็ถ้าใครไม่มีพิกมอสก็เป็นพวกดินหมักใบก้ามปูนะครับซึ่งควรจะนำมาตากแดดนะครับเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ถ้ามีในส่วนของพวกไขไ่ไรอะไรอย่างเงี้ยมีสัตว์ที่เราไม่พึงประสงค์นะครับมันก็จะตายนะครับไข่มันก็จะฟอนะเราก็ เน้นปลอดเชื้อเป็นหลักแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเพอร์ไลท์ที่เป็นเมเ็ดขาวๆที่เพื่อนๆหลายท่านถามผมว่าไอ้เมเ็ดขาวๆคืออะไรเพราะว่าบางบางท่านบางทีก็ไม่รู้จักนะครับบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดคือส่วนใหญ่ปลูกไม้เนี่ยก็จะเป็นใช้ดินนะเนาะใช้ดินเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ณปัจจุบันคือเทคโนโลยีมันมีค่อนข้างสูงแล้วก็วัสดุมันมีให้เราเลือกใช้หลากหลายนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ก็คือมันปลอดเชื้อนะฮะ ใช้1ส่วนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นหินภูขเขาไฟนะครับก็จะมีหลายขนาดไซส์มีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะแล้วก็เบอร์ใหญ่ๆเลยสําหรับรองกระถางก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เพอร์ไรท์เอ้ยอันนี้เป็นหินภูขเขาไฟก็คือใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้สําหรับตัวนี้แต่ขอให้มีเพอร์ไรท์ per ถ้าไม่มีเพอร์ไรท์ก็ใช้หินภูขเขาไฟเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ทีนี้ตัวที่3มตัวที่3ผมจะใช้ปุ๋ยออสโมโคตนะครับหรือออสโมโคตนะก็ผมจะใช้นิดเดียวในการผสมนะซึ่งหลายๆคลิปก็จะมีอยู่เพื่อนๆถ้าอยากเห็นก็ตามไปดูคลิปได้นะครับจะบอกว่าต้นไม้ที่เป็นไม้อ่อนอยู่ไม้อนุบาลเขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยเยอะนะครับมีเพื่อนๆหลายคนก็คือตายเพราะปุ๋ยเยอะก็คือใส่ทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ทั้งปุ๋ยออสโมโคตเป็นแบบคือหนานแน่นเลยอะ จริงๆบอกว่าปุ๋ยเนี่ยไม่จําเป็นนะครับในช่วง1-5ใบแรกนะครับเราแค่มีสารอาหารจากตัวพ i ิกมอสหรือว่าเจ้าตัวดินหมักใบกมปูแค่เนี้ยพอแล้วนะครับเพื่อให้เขาสร้างใบสร้างลําต้นขึ้นมาแล้วเราจะมาบํารุงนะครับตอนที่เขาโตขึ้นมาแล้วอีกทีหนึ่งส่วนมะพร้าวสับนะครับจะบอกว่าใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับบางคนก็ใช้นะครับก็คือ แค่น้ําอย่างน้อย3วันนะครับเปลี่ยนน้ําทุกวันนะครับใช้เป็นลักษณะสับเล็กแบบนี้อันนี้คือสับเล็กนะแบบนี้ถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสับเล็กแล้วก็สับกลางใส่ไปนิดเดียวเพื่ออมความชื้นนะถ้าใครหาวัสด,ดุที่เป็นพวกพิกมอสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือ <c oughs> กรณีการช้ำไข่นะครับช้ำไข่ที่ อ่าใช้ใบกัมปูนะปุ๋ยคอกแล้วก็มะพร้าวสับรวมๆกันนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะครับในกรณีที่ใช้มะพร้าวสับเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสําหรับพื้นที่โป่งโล่งนะครับลมพัดผ่านสะดวกนะครับอ่ะเนี่ยสูตรดินที่ผ่านมาก็คือจะเป็นลักษณะของไม้อนุบาลน,นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องเยอะจังเลย คือหนึ่งเลยต้องบอกว่ารากบนกระดาษตอนเล็กเนี่ยเขาค่อนข้างอ่อนแอพอสมควรนะครับแล้วก็อ่อนไหวต่อพวกระบบเชื้อรามากๆนะครับแล้วก็การปลูกไม้กระถางเนี่ยเราคุมความชื้นได้แต่บางคนคือรักต้นไม้มากก็ลดแต่น้ําลดแต่น้ําเข้าไปทําให้ความชื้นสูงแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็ทําให้รากเน่าได้อันนี้คือสเต็ปหนถึงหใบแล้วมาดูสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปก็คือตั้งแต่4ใบขึ้นถึง7ใบนะครับทีนี้ต้นไม้มีความแข็งแรงและววัสดุที่ใช้ก็เหมือนเดิมอาจจะเป็น พริกมอสถ้าใครใช้รักถางอยู่นะพริกมอสหรือมพะพร้าวสับไม่ไม่ใช่สิพริกมอสหรือดินหมักใบก้ามปูนะครับ1ส่วนนะครับแล้วก็เราจะเติมปุ๋ยคอกเข้าไปอีก1ส่วนนะครับถ้าใครมีทรายมีทรายนะครับก็เพิ่มทรายได้แล้วก็เพิ่มทรายมา1ส่วนลืมบอกไปว่าเป็นตน้ตนส่วนแล้วก็เพอร์ไลท์หนึ่งส่วนนะครับหินภูเขาไฟกับเพอร์ไลท์เนี่ยเลือกใช้ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ ปุ๋ยออสโมโคดนะฮรระยะเวลาพวกนี้จะอยู่ในเลทของ2-3ตถึง 3, 3เดือนนะครับในส่วนของ5ใบนะครับจากนั้นก็ลงปลูกปกตินะครับแล้วก็5ใบขึ้นเนี่ยสามารถรับแดดรับแดดก็คือค่อยๆขยับมานะครับแดดร้อนก็ได้นะครับในส่วนของบางคนอาจจะปลูกลงดินไปเลยก็ได้ครับเพราะว่า ดินมันมีการระบายน้ําในตัวอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยได้ถ้าช่วงนั้นฝนไม่ได้ตกชุกจนมากเกินไปนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อมันอยู่ระดับ7ใบแล้วนะครับเรานะครับเอามาลงลงดินแบบผมอย่างเงี้ยลงดินเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งคือถามผมว่าผมลงดินเนี่ยผมมีทั้งทรายมีทั้งมะพร้าวสับแล้วก็มีใบกัมปูเยอะคือวัสดุเยอะมากต้องบอกว่าของผมเนี่ย พื้นที่ผมมันเป็นทรายล้วนเลยครับเพราะว่ามันเป็นบ้านจัดสรรเนาะก็คือเขาจะเททรายทับเข้ามาก่อนผมขุดขึ้นมานะคือเป็นตะก,ก้าเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องสร้างวัสดุนะครับแล้วก็วัตถุอาหารเนี่ยให้เขาแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับก็คือปลูกในดินอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนแค่ผสมใบก้ามปูปุ๋ยคอกสองอย่างแล้วก็เอาลงดินเลยก็คือจบเลยนะครับเอาแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะครับสาหรับเจ้าบอลกระดาษ จริงๆมีแค่นี้เองนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดยุ่งยากเพียงแต่ว่าเราใช้วัสดุให้มันถูกต้องตามช่วงอายุเขาเท่านั้นเองทีนี้มาดูในส่วนของโคโคาเซียนะครับโคโคาเซียเนี่ยง่ายมากๆเลยครับก็คือผมจะใช้ดินใบกมปูนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็ดินร่วนหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนถ้าแยกหน่อมานะครับก็สามารถเอามาชํำลงได้เลยเพราะว่า เรื่องความชื้นเนี่ยคโคลคาเซียตระกูลบอลเนี่ยเขาจะไม่กลัวความชื้นเขาจะชอบอยู่แล้วนะก็สามารถเอามาปลูกได้เลยคโครคาเซียบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากครับผมแล้วก็วัสดุเนี่ยผมใช้โทนเดียวกันเลยนะฮะก็คือสเต็ปเดียวกันทั้งหมดแต่จะมีกรณีหนึ่งก็คือเพื่อนๆถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไปเอาดินชายคลองมาดินเลนนะครับหรือว่าดินในนาครับก็คือเอามาปลูกได้เลยนะครับสามารถชาข้อได้เลยนะฮะแล้วก็ สามารถแยกหน่อเข้าไปปลูกได้เลยนะครับเราก็วิธีการอนุบาลหน่อตัดสดหรือว่าการตัดหน่อของเราเองก็ตามเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆสามารถใช้พวกดินนาหรือว่าถ้าใครอยู่ในเมืองก็ใช้เป็น <c oughs> ใช้เป็นพวกดินบัวได้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับในการอนุบาลโคโลคาเซียนะครับหรือว่าบอนนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าบอนเนี่ยเขา เขาจะค่อนข้างที่อึดถึกทนครับแล้วก็ตายยากมากแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่ถามผมว่าทำไมพี่ใช้เป็นวัสดุปลูกลส่วนใหญ่คือต้องบอกว่าการปลูกแต่ละครั้งมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเหมาะสมสำหรับด้านไหนนะครับคโคาร์เซียปลูกได้ทั้งหมดนะครับผมก็สะดวกเป็นวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกเลยนะครับส่วนอย่างที่บอกแหละถ้าใครมีดินคลองดินเลนก็เอามาปลูก ปลูกได้เลยนะครับคโคลาเซียปลูกง่ายตัวเร็วขยายพันธุ์เร็วนะฮะถ้าปลูกขยายจํานวนก็สามารถาคืนทุนคืนกําไรได้ถ้าพูดถึงในเรื่องนี้นะก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาแบบสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวรีบทําให้เพราะว่าคําถามเพื่อนๆมีเยอะจริงๆนะครับคลิปนี้จะไม่ตัดต่อก็ยังไงหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ จากกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาแบบรว,วดเร็วเนะาะหวังว่าเพื่อนๆคงจะฟังทันนะครับ